ดูทรงไม่มีใครให้เราถามได้เลยเนาะมันเป็นซอยที่ค่อนข้างสงบนะสุขุมวิทงงอะพี่พอรู้ไหมว่าแต่ก่อนคนที่เขาอยู่ซอยสุขุมวิท50อะครับแล้วการรถไฟเขาเวนที่คืนไปอยู่ที่ไหนหรอพี่พอจะรู้ไหมว่าการรถไฟเขาเวนคืนที่แล้วไปจัดสรรหมู่บ้านที่ไหนให้อะครับไม่รู้เลยว่าเวนคืนที่ตรงไหนไม่รู้เลยเหรอไม่รู้เลยป้าไม่ใช่คนพื้นที่นี้หรอครับโอเคขอโทษนะครับขอบคุณมากครับต้องถามคนพื้นที่อะเนี่ยเขาน่าจะเวรที่คืนทำอันนี้แหละใช่ไหมเพราะว่าเขาบอกว่ามันต้องทำทางด่วนทำทางด่วนทำอะไรเออใช่ใช่ตอนนี้เราลองมาสอบถามด้านในสุดของซอยสุขุมวิท50ครับเจอทางด่วนตัดผ่านจุดนี้พอดีก็เลยตัดสินใจแวะถามชาวบ้านละแวกนั้นภาวนาขอให้มีคนตอบคำถามเราได้ด้วยนะครับไปออน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 พี่สวัสดีครับแถวสุขุมวิท50เนี่ยเขาเวรที่คืนมาทำอันเนี้ยเขาจัดสรรที่ใหม่ไปอยู่ที่ไหนล่ะครับพอจะรู้ไหมไม่รู้เลยครับหรอคนเก่าๆแก่ๆแถวนี้มีไหมต้องถามตรงนี้เก่าแก่ไหมร้านข้าวมันไก่ข้างหน้านี้พอจะรู้อยู่มานานรอโอเคได้ขอบคุณมากนะครับพี่สวัสดีครับขออนุญาตสอบถามหน่อยพี่พอจะรู้ไหมที่การรถไฟเขามาเวรที่คืนเนี่ยเขาไปจัดสรรที่อยู่ใหม่ให้ที่ไหนอะครับผมเนี่ยตรงนี้อะไรที่เขาเวรก็มีตรงนี้แหละเนี่ยหนูว่าที่เขาน่าจะทำอันนี้แหละเขาเวรคืนไปที่ไหนพี่พอจะรู้ไหมหรือหนูควรจะไปถามที่ไหนได้บ้างกระจายกระจายในซอยนี้ก็ยังมีเขามาถามคนเก่าคนแก่เขาไปถามในร้านยายหน่อยแล้วยายหน่อยร้านปอยอะไรนะร้านปอยร้านขายของชำอ๋อร้านขายของชำใช่เดินไปกลางซอยเดินร้านขายของชำก็ยังอยู่เขายังอยู่ดั้งเดิมเลยแล้วก่อนผมอีกอ๋อเหรอครับเมื่อ10 กว่าปีเขาได้ดี30 ปีได้เวรคืนไม่หมดเหลืออยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเหรอใช่อะไรตรงนี้แล้วเขาอาจจะรู้ว่าตรงนี้ย้ายไปไหนมาไหนได้โอเคนี่เขาไปซื้อใหม่นี่ก็ใหม่ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับเหมือนปลายทางจะเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วล่ะครับชุมชนในสุขุมวิท50ที่ถูกเวรคืนเขาจัดสรรให้ไปอยู่ที่ไหนหวังว่าร้านชำดั้งเดิมที่เรากำลังจะไปสอบถามคงจะให้คำตอบเราได้นะครับเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างในหลับลงนั่งลงร้องไห้แม้ในฝันรำพึงรำพันสักวันคง